ทีนี้เราก็เลยมาวางแผนที่โรงเรียนใช่ไหมเราก็มีการประชุมกันว่าเราจะทำยังไงซื้อของอะไรต่างๆหนังสือนี่สำคัญมากเลยเราก็เลือกอะไรเงี้ยพยายามเลือกที่ว่าน้องน่าจะชอบอ่านหนังสือแบบไหนแล้วก็หนังสือที่เราเลือกนี่จะต้องเป็นประโยชน์กับน้องก็มีหลายอย่างก็อาจจะเป็นนิทานแล้วก็เหมือนป้ายนิทรรศการต่างๆเนี่ยเราก็พยายามเลือกแบบว่าให้น้องดูแล้วแบบเข้าใจง่ายแล้วก็แบบมีหลากหลายเอ๊ว่าแต่คุณลุงหนวดยาวๆคนนี้เป็นใครกันล่ะคะเนี่ยดูมาดแล้วไม่น่าจะเป็นนักเรียนในโครงการได้เลยนะคะต้องขอบอกว่าคุณลุงคนนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่สร้างความสดใสสวยงามและแต่งแต้มสีสันให้กับห้องสมุดรวมถึงห้องน้ำด้วยค่ะคุณลุงคนนี้ก็คืออาจารย์ชัยวัฒน์วรรณานนท์ศิลปินผู้ซึ่งได้รับการยกย่องจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติให้เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของภาคใต้ประจำปีพ.ศ. 2529ศิลปินเจ้าของรางวัลพระสิทธิธาดาทองคำพระราชทานในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาอนุรักษ์และส่งเสริมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยปี2550ที่สำคัญนะคะอาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยยังเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านนาสารอีกด้วยซึ่งเมื่อมีเวลาว่างก็มักจะมาช่วยเหลืองานของโรงเรียนอยู่เสมอค่ะแต่วันนี้อาจารย์ชัยวัฒน์มารังสรรค์ผนังห้องสมุดแล้วก็ห้องน้ำให้เป็นงานศิลปะชิ้นเอกอีกชิ้นนึงอาจารย์ยังบอกกับน้องๆด้วยนะคะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสวาดผนังห้องน้ำค่ะโอกาสที่จะมาเล่นกับเด็กนี่น้อยฉะนั้นถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาร่วมในโครงการของเด็กที่ไปช่วยสร้างห้องสมุดให้เด็กผมก็มีความยินดีมากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโครงการของนักเรียนรุ่นน้องไม่ใช่น้องแล้วเหลนหลานแล้วฉะนั้นก็ถือว่าเราได้มีโอกาสมาร่วมกับเด็กๆสนุกกับเด็กๆผมถือว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นมากมายมหาศาลไม่เฉพาะเด็กเล็กๆที่เราไปสร้างห้องสมุดให้แต่เฉพาะเด็กนักเรียนที่เข้าไปทำโครงการนี้เขาจะได้ภูมิใจแล้วเขาจะถือว่าการกระทำนี้เป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็เขาจะได้เอาไว้ในใจว่าการทำงานให้ผู้อื่นทำให้สังคมนี้จะย้อนกลับมาสู่ตัวเขาเองในอนาคตนี่ก็เป็นความรู้สึกของอาจารย์ชัยวัฒน์ที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับน้องๆหลานๆในโครงการแผนที่สุขภาพค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ชัยวัฒน์ไม่ค่อยมีเวลาว่างนักเพราะว่าท่านมารับงานเขียนผนังพระอุโบสถที่วัดขรัวช่วยตำบลเสาพาอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจากผลงานที่ได้เห็นเนี่ยไม่รู้จะบรรยายยังไงจริงๆค่ะเพราะว่างดงามแล้วก็ต้องมีความละเอียดมากๆเลยนี่ถ้าไม่เพราะความมีจิตอาสาแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจของทั้งครูและน้องๆโรงเรียนบ้านนาสารที่ร่วมสถาบันเดียวกันแล้วเนี่ยคงไม่ตอบรับมาร่วมงานด้วยในทันทีที่ได้รับคำชักชวนจากครูนิตยาพันธ์อย่างแน่นอนแถมยังได้ใช้เวลาอยู่กับน้องๆอย่างเต็มที่ทำให้เด็กๆได้รับประสบการณ์ดีๆจากศิลปะคอยเขียนภาพให้เด็กๆลงมือบรรเลงกันเองอย่างสนุกสนานแล้วก็ยังคอยสอนเทคนิคต่างๆตั้งแต่การเลือกรูปวาดวิธีการวาดการผสมสีการลงสีสนุกดีมีประโยชน์มากเลยล่ะค่ะป้ายหน้าโรงเรียนที่ปกติไม่เคยมีใครเห็นน้องๆเขาก็เนรมิตให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ค่ะคราวนี้คงไม่มีใครว่าโรงเรียนนี้ร้างอีกแน่นอนมันลืมไปเลยว่ามีโรงเรียนนี้อยู่นึกว่ามันล้างไปแล้วมันตอนแรกก็ถามไม่ตอนแรกเพื่อนบอกว่ามันทำได้อีกแบบก็นึกไหนวะก็ไล่มาเรื่อยๆอ๋อก็เลยถามเพื่อนเฮ้ยนึกว่าล้างแล้วยังไม่ล้างคนธรรมดาในที่สุดก็ถึงวันสำคัญที่สุดของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกอบแกบรวมถึงทุกๆคนในโครงการแผนที่สุขภาพจากโรงเรียนบ้านนาสารนะคะเพราะว่าเป็นวันที่จะมีการส่งมอบพื้นที่ดีให้กับโรงเรียนแห่งนี้เกือบครึ่งเดือนที่ทุกคนได้ฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคเพื่อเพิ่มพื้นที่ดีกลับคืนสู่ชุมชนของพวกเขาวันนี้ทุกคนมาที่โรงเรียนบ้านกอบแกบแต่เช้าด้วยสีหน้าสดใสรวมทั้งครูและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสารที่จะมาเป็นผู้มอบพื้นที่ดีขาดก็เพียงน้องปุ๊ประธานนักเรียนคนเก่งของบ้านนาสารเท่านั้นแต่ท่ามกลางความสุขที่อบอวลในวันนี้เด็กๆและคณะครูต่างก็ยังรู้สึกว่าขาดอะไรบางอย่างไปซึ่งก็คือปุ๊ประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสารที่ไม่ได้มาร่วมงานวันสำคัญแบบนี้ทั้งที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญ
ไม่มีใครรู้ค่ะว่าเหตุใดปุ๊ถึงยังไม่เดินทางมาจึงได้แต่มีการถามหาแล้วก็ลงมติกันว่าจะไปตามหาปุ๊ที่บ้านค่ะรถไปตามไอ้ปุ๊แต่ยังไม่ทันที่จะออกไปตามหาปุ๊ทุกคนก็ได้พบกับเธอที่ตัดสินใจมาที่โรงเรียนบ้านกอบแกบอีกครั้งนึงซึ่งแม้จะเลยพิธีส่งมอบไปแล้วแต่ทุกคนก็ดีใจเมื่อปุ๊มาต่างก็สอบถามถึงสาเหตุที่พลาดงานสำคัญค่ะถึงแม้ว่าปุ๊จะพยายามไม่บอกถึงเหตุผลและเก็บอาการแต่ทันทีที่ครูนิตยาพันธ์เข้ามาสวมกอดทุกคนก็ได้รู้ว่าเหตุที่เธอไม่มาร่วมงานก็เพราะว่ามีบางอย่างค้างคาใจของน้องอยู่ลบยังไงลบไปจากใจโอ้ยนี่เลยไปกินและเมื่อทุกอย่างคลี่คลายไปได้ด้วยดีหัวใจของทุกคนก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขอีกครั้งสิ่งที่พี่ๆจับบ้านนาสารไปแสดงให้เห็นถึงพลังของเยาวชนในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคมทำให้น้องๆบ้านกอบแกบได้รับรู้แล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำตามความฝันของตัวเองยามพ้นจากบ้านหลังนี้ไปค่ะเราเพื่อนหนูอยากเป็นอะไรนะชูชูเสียงครูอ๋อเดี๋ยวหนูจะกลับมาสอนบ้านกอบแกบไหมไม่เชื่อหนูครับค่ะแล้วโตเพื่อนหนูอยากเป็นอะไรอ่ะนางพยาบาลค่ะหลังฝนโปรยท้องฟ้าย่อมสดใสงานทุกอย่างที่ทุกคนทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจก็สำเร็จลุล่วงแม้จะเป็นแค่เยาวชนคนตัวเล็กๆพวกเขาก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆทำงานใหญ่ให้ประสบความสำเร็จได้คิดว่าน้องทำได้คิดว่าทำได้คิดว่าคิดว่าเอ้ยจากที่เป็นแบบเดิมร้องทำให้น้องเขาได้เพราะเราช่วยกันเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องได้มีจุดประสงค์เดียวกันคือเราเป็นกำลังใจของกันและกันแล้วเนี่ยค่ะคือแบบเราอยู่ด้วยกันเราสู้มาหลายงานแล้วเออมันต้องทำอ่ะมันต้องสำเร็จมันต้องเพื่อน้องอะไรเงี้ยมันต้องเพื่ออาจารย์เพื่อยังไงเราก็ทำกันแล้วเราต้องช่วยกันเราต้องให้ถึงที่สุดให้เสร็จกันได้แล้วมันก็เสร็จและเด็กเหล่านี้ต่างก็เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนที่พวกเขาจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตเราคิดว่าองค์ประกอบโรงเรียนเนี่ยให้รอบๆโรงเรียนเราเนี่ยจะต้องแข็งแกร่งด้วยเราถึงจะอยู่อย่างมีความสุขนะโรงเรียนเราอยู่ข้างในสวยงามอบอุ่นยังไงข้างนอกไม่เข้มแข็งเนี่ยเราก็อยู่ยากฉะนั้นพวกเราก็เลยออกชุมชนอย่างนี้อยู่ค่อนข้างบ่อยนะเด็กที่นี่กิจกรรมเก่งครับนะเพราะว่าเราเห็นว่าการฝึกเด็กเนี่ยให้ความรู้อย่างเดียวไม่เพียงพอต้องฝึกทักษะกระบวนการทำงานด้วยคือการไปอยู่ในสังคมถ้าเราเริ่มทำตรงนี้ก็ถือว่าการเรียนคือการปฏิบัติการเรียนคือการปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้ดีเนี่ยการเรียนก็จะดีไปด้วยคือเขาจะแบ่งเวลาได้เองได้ถูกต้องของเขาเองคนเราไม่ใช่แค่มีความรู้อย่างเดียวแล้วจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขเราต้องมีมนุษยสัมพันธ์เราไม่ใช่เราเก่งแล้วเราจะช่วยทำอะไรเพื่อตัวเองทั้งหมดเราจะหาความสุขไม่ได้ถ้าเราไม่ทำเพื่อผู้อื่นบ้างฉะนั้นการที่เราได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นเป็นความสุขอย่างยิ่งนั้นถ้าเด็กๆเอาแต่มุ่งเรียนอย่างเดียวเพื่อให้เก่งอย่างเดียวแต่ไม่รู้จักการให้เขาจะรู้ว่าเขาจะมั่งมีเงินทองแต่เขาจะหาความสุขไม่ได้เพราะเขาไม่มีเพื่อนไม่มีความภูมิใจในการที่ได้ให้มีแต่เรามีอยู่อย่างเดียวคือกอบโกยเข้ามาเดียวไม่ว่าความรู้ก็ดีไม่ว่าเงินทองก็ดีกอบโกยหาตัวเองแทนที่ว่าเราจะเป็นผู้ให้ต้องการให้ความรู้ถือว่าเป็นเลิศในการให้และเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นไปแล้วส่วนหนึ่งเราก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงเรียนของน้องๆค่ะเป็นโรงเรียนที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามจนหลายคนต้องอิจฉาจริงๆค่ะแถมยังมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆขนาดหลายคนโอบอย่างต้นมะฮอกกานีด้วยซึ่งดูจากขนาดต้นแล้วเนี่ยคงจะอยู่คู่โรงเรียนมาเป็นเวลานานเลยละค่ะและระหว่างที่น้องๆพาชมโรงเรียนก็มีบางอย่างสะดุดตาอย่างมากเลยล่ะค่ะนั่นก็คือป้ายที่อยู่หน้าห้องน้ำด้วยข้อความห้ามนำอาหารไปทานในห้องน้ำว่าแต่มันเป็นยังไงมายังไงล่ะคะน้องๆห้องน้ำเนี่ยคือจะมีพื้นที่เยอะแล้วก็ข้างหลังนี่จะเป็นพื้นที่ว่างอยู่เด็กก็จะชอบมานั่งคุยนั่งเล่นห้องน้ำผู้ชายแม่เพลินเดินถือขนมอะไรอย่างเนี้ยมาเข้ามาทานนะคะแล้วทีนี้ปรากฏว่าพลาสติกที่ว่าของขนมของอาหารใส่อาหารอยู่ก็เลยทิ้งอย่างนี้ค่ะพวกเราก็อยู่เขตพื้นที่ตรงนี้ด้วยก็จะเห็นกับปัญหาของมันใช่ก็มีเปลือกเยอะมากค่ะก็เลยนี่แหละค่ะน
ที่มาของป้ายนี้หายข้องใจกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าป้ายนี้มันมีที่มายังไงโรงเรียนที่ร่วมโครงการแผนที่สุขภาพแต่ละแห่งทั่วประเทศต่างก็มีพื้นที่ดีพื้นที่เสี่ยงแปลกๆแตกต่างกันไปนะคะรวมไปถึงกิจกรรมที่แต่ละโรงเรียนก็มีแตกต่างกันด้วยแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือความมีจิตอาสาที่จะพัฒนาปรับปรุงพื้นที่รอบโรงเรียนให้ดีแล้วก็เหมาะสมมากขึ้นทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยพลังของคนธรรมดาโดยมีผู้ใหญ่ใจดีคอยส่งเสริมสนับสนุนค่ะด้วยหัวใจได้เห็นกิจกรรมของน้องๆแล้วรู้สึกภูมิใจมากเลยนะครับพี่พิวที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแผนที่สุขภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ดีลดพื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียนด้วยเหมือนกันครับขอขอบคุณสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และสสส.ที่ให้โอกาสคนธรรมดาค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วอย่าลืมติดตามชมรายการทีนสปิริตสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับคนธรรมดาทำงานสร้างให้ชุมชนของเราน่าอยู่อาศัยสะดวกสบายสะอาดและปลอดภัยทำงานใหญ่อย่างเราคนธรรมดา